สวัสดีค่ะแม่แอนค่ะวันนี้แม่แอนก็จะมาตอบคำถามน้องนะคะที่น้องเขาถามเข้ามานะคะว่าน้องไอเว่นน่ะมีมุมที่แบบว่าไม่น่ารักหรือว่าสติหลุดปรี๊ดกรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะก็มีค่ะช่วงน้องเล็กๆนะคะช่วงหนักก็มีค่ะแต่คุณแม่ก็ฝึกน้องมาตั้งแต่ตอน2ขวบครึ่งใช่ไหมคะฝึกมาเรื่อยๆหลายปีแล้วค่ะพฤติกรรมของน้องก็เริ่มดีขึ้นค่ะแม่จะมาเล่าวิธีที่แม่ฝึกคร่าวๆนะคะว่าทำไมน้องถึงมีแต่พฤติกรรมในคลิปน่ารักแล้วก็แฮปปี้ค่ะเมื่อน้องตอนเล็กๆแม่ก็มีโอกาสได้ไปฝึกในศูนย์บ้างนะคะแล้วก็เปิดศูนย์กับเพื่อนค่ะแล้วก็ได้ความรู้มาจากเพื่อนแล้วก็แม่ก็ได้ไปทำงานศูนย์ก็เป็นความโชคดีค่ะก็จะมาเล่าถึงเคสของน้องไอเว่นแล้วกันนะคะเผื่อจะเป็นทางมีประโยชน์ให้แม่ๆค่ะเวลาน้องกรีดร้องตอนเล็กๆก็4 5ขวบ6ขวบถึง7ขวบเนี่ยค่ะก็น้องก็มีบ้างประพฤติกรรมแบบว่าสติหลุดหรือว่าทำอะไรไม่ได้ก็จะโมโหร้องแต่คุณแม่ก็จะมีวิธีจัดการโดยการที่คุณแม่ก็จะให้นั่งมุมค่ะเวลาน้องนี่ก็คือแผนการว่าทำไมน้องถึงต้องนั่งมุมถ้าน้องไม่น่ารักนะคะเวลาน้องร้องแล้วคุณแม่ก็จะมีแผนการให้เขาแล้วก็เอาเขาไปนั่งมุมค่ะแล้วก็พอนั่งมุมเสร็จเมื่อเขาเย็นลงเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมเขาต้องนั่งมุมแล้วก็พอเสร็จสิ้นการนั่งมุมเสร็จสิ้นการลงโทษก็จะหอมเขาแล้วก็อธิบายว่าทำไมหนูถึงถูกมานั่งมุมใช่ไหมคะก็แรกๆมันจะไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเราต้องส่งข้อความส่งเมสเซจให้น้องก่อนว่าต่อไปแม่จะซีเรียสแล้วนะก็คือตอนเล็กๆแต่ครั้งแรกนะคะที่ทำนี้น้องจะไม่ยอมนะคะเขาจะสู้กับเราว่าเราจะมีความอดทนไหมก็คือเขาจะไม่ยอมนั่งง่ายๆนะคะตอนที่เราฝึกแรกๆอะค่ะเขาก็จะวิ่งหนีแล้วก็สู้ทุกทางนะคะไม่ยอมนั่งเข้ามุมค่ะคือเอามานั่งแล้วก็วิ่งหนีเอามานั่งก็วิ่งหนีคุณแม่จะต้องใช้ความอดทนอย่างมากคุณแม่จะต้องตั้งสติไว้เลยว่าห้ามใจอ่อนต้องทำตามกฎที่คุณหมอแนะนำมาว่าเวลาน้องพฤติกรรมแย่ๆหรือไม่น่ารักต้องนั่งเข้ามุมแล้วก็พยายามแคนโทรเขาบังคับให้ได้ก่อนบังคับให้เขาวิธีคำดาววิธีใจเย็นลงแล้วทีนี้คุณแม่นี่ใช้ความอดทนมากนะคะเพราะว่าเด็กมันจะไม่ยอมทำเรานอกจากเราจะสู้เพื่อแบบว่าอย่าใจอ่อนแบบว่าน้องไม่ยอมนั่งแล้วก็ปล่อยน้องไปคุณแม่ครั้งแรกที่คุณแม่ส่งเมสเซจให้น้องเมื่อทำความผิดหรือกรีดร้องมีพฤติกรรมแย่ๆให้นั่งมุมนี้คุณแม่ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงค่ะวันเดียวก็คือ5ชั่วโมงวิ่งไล่จับกันนั่งมุมตลอดจนพอ5ชั่วโมงแล้วเขาเหนื่อยเขาก็เลยยอมนั่งพอนั่งเข้ามุมเสร็จการวิธีทำโทษก็คืออธิบายเสร็จว่าทำไมหนูต้องมานั่งที่นี่ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงไม่น่าทำก็ต้องอธิบายให้น้องฟังแล้วก็สุดท้ายก็กอดน้องแล้วก็หอมแก้มน้องค่ะแล้วก็ปล่อยน้องไปเล่นต่อหรือว่าอะไรที่กำลังทำอยู่ค่ะแล้วทีนี้ส่งเมสเซจให้เขาเสร็จแล้วเขาก็รู้แล้วครั้งต่อไปก็ทำเหมือนเดิมห้ามตัดนะคะห้ามเบรกให้ได้ห้ามยอมแพ้ความหมายของแม่หมายถึงว่าเวลาเราจะทำอะไรหรือเอาน้องลงโทษเข้ามุมคุณแม่ห้ามยอมน้องเด็ดขาดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ามุมก็ได้วันนี้ห้ามเด็ดขาดค่ะเพราะว่าน้องเขาครั้งต่อไปน้องก็จะไม่ยอมน้องก็จะไม่ฟังแล้วก็พฤติกรรมที่แย่ๆก็จะเพิ่มพูนขึ้นมากเรื่อยๆค่ะอันนี้คือเป็นวิธีฝึกของแม่แอนค่ะฝึกน้องไอเว่นค่ะแต่ตอนนั้นตอนเขาเล็กๆนะคะแต่เราฝึกเราทำอย่างนี้มาตลอดค่ะจนถึง
พอ 8-9 ปีน้องก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะตอนนี้น้องก็อายุ13ปีค่ะเพิ่ง13ปีค่ะพฤติกรรมต่างๆที่แย่ๆน้องก็ปรับได้เพราะว่าเราจะทำถ้าคุณแม่พูดยังไงคุณแม่ก็จะทำตามคำพูดแล้วน้องก็จะฟังเราค่ะหวังว่าคลิปนี้คุณแม่จะตอบแล้วก็เคลียร์นะคะฝากคุณแม่ที่กำลังอยู่ในช่วงฝึกน้องหรือว่ามีลูกเป็นเด็กพิเศษก็ให้สู้ๆนะคะแล้วก็อย่ายอมแพ้ค่ะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาค่ะในความอดทนของคุณแม่ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ